ว่าเป็นของสกปรกสำหรับในด้านชายโลกีองค์สมเด็จพระนิพพานสีให้เป็นนายชั่วขณะคือหมายถึงว่าขณะที่โลกมันหลับใจให้สอนเป็นสมาธิพิจารณาคุณใจไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นทาสของตาลาจะไม่ยอมให้ลมของตาลาเพียงหน้าเหนียวใจเขาและคุณใจทรงมีให้ทรงตัวพิจารณาเมื่อผมฝนและปันน้ำเลือดตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะว่าสอบรอบเอาในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกระด้างมากจะสามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงชั่วระยะละสองสามนาทีตอนวาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงมีบังคับไม่ทรงเรียกนะให้ทรงปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำไมถึงว่าทำแบบสบายสบายกลางกลางไม่ที่ขีดเกินไปไม่ที่ไหนเกินไปการแข่งเทียบเกินไปเป็นการทำลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความรุนแรงผู้สร้างมีความลำบากเมื่ออารมณ์เทียบเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาทและถ้าว่าจะมีกายเปลี่ยนท้ายเกินไปก็ใช้ไม่ได้เข้าดีไม่ได้พยายามรักษาอาหารลมใจสบายสบายทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมหมุนอยู่ในกามอารมณ์ก็ไม่รักถ้าเป็นจิตพอใจในความสวยสดงดงามซึ่งเป็นของตระเวนข้างกับความเป็นจริงมาแล้วนับเป็นหลายๆสงไข่กับสะสมมานานสิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างมันออกไปภายในพุทธาเดียวรู้เป็นปัญญาเหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปล่อยสนิมออกมาเป็นแสนปีอยู่ๆก็จะมาพบหนึ่งมีสองทีให้เสียงหมดอันนี้เป็นระเบียบก็ใช่เพราะว่าหนึ่งมันหนามากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกทูลตรัสว่าให้ค่อยคิดจะคิดไม่พิจารณาไม่ให้เวลาใกล้กว่านี้เวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริงดึงลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกปรกสะอาดเวลาถ่ายอุจจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจจาระสกปรกสะอาดถ่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวะสกปรกสะอาดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกสะอาดอาหารที่กำลังบริโภคอยู่เคี้ยวๆเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเลยเป็นตัวสัญญามักจะมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มีรสอร่อยอาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นอะไรพิเศษมีความแต่คิดว่าหันได้เล็กน้อยก็ได้พอทุกคนก็พูดออกมาเมื่อเรามาหลายหลายคราวเรากลับบริโภคใหม่อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนก็อยากได้เองว่าหันมันถูกจริงแล้วนี่การที่จะนายเรื่องสภาวะในร่างกายทุกคนมีความสำคัญ
เมื่อร่างกายก็ต้องเองมีความสุขสงบก็พิจารณาให้ร่างกายเขาเป็นสิ่งที่เราต้องการมีความสุขสงบได้มีเรื่องอะไรที่จะทำลายจะลดความเท่าไหร่ถ้าพอได้สนใจเพราะว่าพระมหาบพิตรประสบการณ์ดีแล้วเพราะว่ามีพระปัญญาวัดความสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยได้เด็ดที่ทั้งวันนี้ได้กล่าวไปก็ยาวกว่ากล่าวออกมาเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าพระมหาบุตรทรงทราบได้แล้วว่าการพิจารณาถึงไปได้ในสุขภาวะหายไปในทางนี้แล้ววางที่ทรงชายโลภีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นปุถุชนในตอนนี้มีแค่แค่อารมณ์นักโชคราเท่านั้นเพื่อการนักโชคราชุดนั้นครั้งละสองสามนาทีก็ตามถ้าทำไปบ่อยๆอารมณ์จิตก็จะเกิดความจริงเหมือนกับกรณีหนังสือเรียนวันแรกตัวกอก็อ่านไม่ได้จำไม่ได้เขียนไม่ได้ได้นานๆไปความเคยชินปรากฏก็สามารถทำลายได้ทุกอย่างในหลักวิชาความรู้นี่การเจริญและกรรมฐานและการสบสัญญาก็เช่นเดียวกันในการปราบราคะเป็นก็เช่นเดียวกันค่อยๆทำไปการละเล็กการละน้อยหนักเท่านั้นเท่าที่ก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับกามารมณ์ด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตว์ทั้งวัตถุคำว่ากามารมณ์อารมณ์ได้ประกอบด้วยกามคำว่ากามแปลว่าความใคร่อยากจะได้ของมาไม่ใช่หมายความว่าร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไปการมีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนหลายที่ไม่พอใจก็มักจะคิดว่าราคะเป็นต้องเป็นเรื่องของเพศเจ้าบ่าวเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่พอใจในความสวยสดงามของวัตถุพอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่อะไรก็ดีอย่างนี้จะเป็นราคะเป็นสำหรับพระมหาภพิตรธรรมาสัตว์ว่าถวายพระพรมาเป็นคนนี้ก็เข้าใจดีมากก็มีพระสติปัญญาเฉียบแหลมที่จะมีพิเศษแต่คนอื่นอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมจะคนแต่งตัวได้เรียบร้อยจึงมีราคะเป็นจัดบ้านให้สะอาดทำไมจะเรียกว่าราคะเป็นจากความเรียบร้อยของพื้นที่และเจริญญาทำไมจะเรียกว่ามีราคะเป็นคำว่าจริตแปลว่าจิตเที่ยวไปราคะมุ่งในความสวยงามถ้าจะถามว่าการจัดบ้านให้เรียบแต่งกายให้เรียบทำพื้นที่สะอาดทำร่างกายสะอาดทำวัตถุสะอาดเป็นว่าผู้เป็นบุญอันนี้ธรรมะก็บอกว่าการทำความดีเป็นบุญก็มุ่งแปลว่าความดีจัดบ้านสะอาดทำให้จิตใจสบายใจสะอาดไปด้วยจัดเครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรกแล้วใจสบายการทำกิริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีถ้าทำจิตใจให้สุขคนในโลกมองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดีแต่ว่าเราจะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทำไมองค์สมเด็จพระพุทธสีที่เรียกว่าราคะเป็นต้องหาทางขัดกันอันนี้ก็ต้องถวายพระพรว่ายังเรื่องอยู่ในฐานะบุคคลคนธรรมดาเรื่องความสะอาดที่ได้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้และมีการบังคับในบรรดาภิกษุสงฆ์หลายปฏิบัติเช่นกันถ้าพระองค์ใดไม่มีความสะอาด
ลายเล็กมันมีขี้เล็กนิดเดียวเท่านั้นสมเด็จพระสงฆ์ไทยก็ทรงกราบหลวงพ่ออันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาดแต่ความสะอาดในที่นี้องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงแบ่งเพื่ออนามัยเท่านั้นไม่ใช่มีความผูกพันสำหรับคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความมีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดจะรู้สึกว่าจะมีความไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์แก้ต้องวางอารมณ์เสียทำใจให้สบายเพราะส่วนแรกที่จะรักษาความสะอาดได้ดีก็ถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จำต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นนั้นว่ากำลังของบุคคลคนธรรมดาคงหาแน่นไปด้วยเลยองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเบศรีไตรทันว่าจะต้องตัดกายนักการปฏิว่าเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจึงต้องละเอียดถี่เข้าไปหรือว่าพิจารณาเมื่อแรกกายเป็นสุขจนตั้งมาคิดถึงเราเลยเป็นเพียงว่าให้ยับยั้งมีความรู้สึกไปบ้างในบางขณะว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงเมื่อร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายของคนอื่นก็เป็นของไม่สะอาดไม่ควรที่จะมองมองในร่างกายของตัวและร่างกายของคนอื่นแต่เรื่องว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์ชินทุกแบบนั้นก็ทำตามอารมณ์หรือทำเป็นปกติวันนี้ไม่ดีก็ทำตามเวทีช้าจางไปเลยนี่สำหรับคนไทยบางทีนี่ก้าวเข้ามาสู่อารมณ์ของชายโลกนะถ้ามีอารมณ์เป็นประสงค์ดังนั้นได้การยึดการปฏิบัติสุขธรรมฐานนั้นยังไม่มีความหมายยังมีกำลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีภรรยามีลูกมีเต่าดูตัวอย่างแล้วมีสาขากับภรรยาของพระโคตมิตรหญิงทั้งสองคนนี้เป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่17ปีแต่ทั้งสองคนก็มีสามีมีลูกมีเต่าเป็นอันเรื่องกายมารมยังเต็มอยู่สำหรับพระโสดาบันและก็ยังมีความรักสวยรักงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามก็ไม่แต่งงานแล้วยังงามมีสาขาก็มีเครื่องประดับราคาถึง16ขวดอย่างนี้ก็ถ้าสร้างมีหางรอสำเร็จพระพุทธสกุลผ้าประดับผืนหญิงผู้เป็นเพื่อนมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคา500ถ้าหาปัญหาโกงปัญญาเสื้อผ้านี้ติดตั้งแต่ผืนราคามากกว่านั้นของที่จัดถวายก็จัดเป็นของเลือกทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องมีทุกอย่างนี่แสดงว่าพระโสดาบันก็ยังมีกามราคะยังมีราคะจะเป็นตัวยังไม่ยั้งยังเราตั้งจะทิ้งไว้ได้ด้วยการมีสุขใจอำนาจสิ่งตั้งไม่ทำการมีสุขใจเท่านั้นความรักสวยงามตั้งมาในร่างกายยังไม่ดีมากเลยนี่ต่อไปก็เป็นพระสิริตาธรรมีในตอนนี้ตามกระแสสัตว์มาเทศนาที่องค์ที่ไม่เป็นฤาษีทรงตรัสว่าพระสกิทาคามีก็รักสังโยชน์ได้เท่าพระโสดาบันคือกายอัตตาและทิฏฐิสัจกายและทิฏฐิก็พระโสดาบันมีอาการยังไม่มาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกเบาๆที่เรียกว่าพระโสดาบันมีอาการเป็นได้ในที่สิ้นสุดขา
ป็นผู้มีศีลดีเท่านั้นยังไม่ถึงหน้าที่ปิดศีลฐานแต่ถ้าไม่ได้กายไม่ได้กายสักกายสักกายที่ดีจึงพิจารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันไม่ต้องตายในปกติเราไม่สามารถจะจับนั้นมันไว้ได้แต่ว่าก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นดาวของเราเพียงรู้ตัวดีว่าเป็นคนคนผู้นั้นเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความเมาในร่างกายเป็นปกติที่ว่าตัวจะสอนนี่ถ้าพิจารณาการกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติไม่ได้ตามมาเพื่อในด้านความรักเสือและนำจะไม่ถอนตัวแต่ถ้าว่าไม่เผลอไม่ละเมิดสิ่งในด้านการมีชีวิตใช้การทำงานมาถึงทั้งสิ่งต่างท่านบอกว่าทำเรื่องโลภะความโลภทำโทสะความโกรธทำโทสะความโลภให้เบาบางยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะหรือตัดความรักสวยงามนี่เป็นการว่าถ้าถึงพระสิกขาเพื่อส่งความมีพระกุศลนำไปแต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสิทธาคามีนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารสี่มีความเมตตาคามีต่อบุคคลและสัตว์ผู้มีความลำบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์ดูเป็นปกติถ้าสิ่งใดไม่เคยมีสายที่ตนจะให้ได้ก็เป็นการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นชื่อว่าเป็นผู้บรรเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสิทธาคามีตอนนี้มาในด้านของความโกรธพระสิทธาคามีก็ยังมีความโกรธแต่ถ้าว่ามีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำผิดเป็นการแก้ไขในทางทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวินัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้จะให้อภัยไม่ได้ต้องทำตามแบบฉบับทุกส่วนสัตว์ก็ได้เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระอริยเจ้าทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทำลายระเบียบวินัยวันนี้ว่าจะถึงตั้งความหลงพระอนาคามีก็ทำจิตให้มั่นคงในเรื่องว่ากายกับกายและตาไม่ติดสกายไม่ติดที่เจริญในเมื่อแรกกายนี้นอกแก่แต่ตายแล้วมันมีสภาพไม่ที่ถูกก็มีความรู้สึกเล็กน้อยคำว่าไม่ที่เห็นบ้างและก็ไม่เห็นบ้างยังทำใจไม่แน่นอนไม่สมรรถภาพในตาของนักแต่มีความไม่ระมัดในชีวิตนี้คือเราคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับมรณะนิพพานมากขึ้นเป็นเรามากขึ้นนี่ความไม่ระมัดยังมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าถ้าจะต้องเกิดต้องพัฒนาตัวจะรวยได้ก็ต้องตายแค่ขาดตัดรูปโลภะความโลภบ้างการทุกคนที่ให้ทานได้จะได้ว่าคนมีคนนั้นมีความโลภน้อยนี่เรื่องการเงินก็ต้องการมีความสุขมีความสงบในสมัยที่เกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตาสดใสมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มีทรงพระหัตถ์ที่ต้องมีอะไรขาดเป็นจิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขถ้าเราในชาตินี้เป็นสุขเราในขั้นชาติหน้าในกายเกิดใหม่ก็เป็นสุขก็ไม่เกี่ยวกันนี่นั่นโมหะความหลงท่านตัดใจจงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิต
นี่แจ้งรู้ว่าพอสมเด็จพระธรรมสารุก็ทรงรับรองว่าพระสกิทาคามียังไม่สามารถทำลายราคะทิฏฐิตรงไปได้นี่ที่อาตมาเคยเขียนไว้ในหนังสือก็เรียนไปแล้วพอดีว่าทุกคนในตัดใจทำลายราคะทิฏฐิหมดการดับต้นนั่นเองอาตมาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่มีคนในการให้อภัยเพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกำลังใจของคนอื่นคิดถึงกำลังใจของตัวเองเป็นสำคัญคิดว่าคนทำแบบไหนได้คนอื่นจะทำแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าจริตของคนจริยาของคนกำลังใจของคนย่อมไม่สม่ำเสมอกันไม่ได้เอาคำสั่งสอนของผู้มีพระทรงผ่านการนำดับมาพูดให้แก่บรรดาพุทธบริษัทต่างๆดังนั้นการที่พระมหาภิกษุจึงมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่มีก้าวต่อไปให้บุคคลที่จะทำลายราคะเป็นเด็ดขาดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโอรสนายกาพุทธานาคามีสำหรับพระนาคามีนิสัตติแต่ว่าถ้าพระมหาโอภิชฌาสงสัยเมื่อตอนท่านกำลังใจยังไม่มีตะเพียงขาดจะมาขาดกันได้ยังไงในตอนนี้ถ้าจะมาท่านขอถวายท่านพรว่าถ้าจะทบทวนกำลังใจเป็นตั้งแต่ต้นก็ต้องถึงนาคาจะเห็นว่ามีความเข้มแข็งกำลังใจมากขึ้นตามลำดับก็ในระดับแรกคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนานั่นเป็นเด็กคนระดับแรกนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายมีความโกรธร้ายมีความใจเร็วพูดกดมุสติโกรธร้ายเสียสิ่งข้อตำหนิทำลายสิ่งข้อปัญหาเมื่อไหร่ได้แก่การละอายขโมยแย่งชิงที่เราเป็นต้นก็เป็นเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าเราเมื่อถึงกาลมาไม่ได้กาลมันจะเป็นช้าจานพูดกดเป็นปกติชอบพูดคำไม่ปกติหมดสติเอาน้ำเมาที่มันย้อมใจไปเสมอเกิดจริงก็แสดงกายใจมันก็ประมาทมีคนที่เกิดเป็นปุถุชนมุ่งหาแน่นไปจนเป็นเด็กเกิดได้ทรงความชั่วร้ายกับกายครอบครัวบางคนจะดีขึ้นมาบ้างก็เว้นได้บางข้อแต่บางท่านบอกว่าทำไปแล้วเมื่อถึงแค่บางข้อสองข้อเท่านั้นข้อเราไม่ทำแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ฝึกสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้ก็นี่เป็นอันว่ากำลังใจทุกคนที่เป็นปุถุชนสร้างความชั่วอาบัติการให้เขาแล้วทำมากกว่านั้นก็ได้แต่ต่อมามาควบคุมกำลังใจบ้างและเป็นร้อยในกำลังของชายก็เป็นคนมีสินดีบ้างมีสินชั่วบ้างคำว่าสินชั่วหมายถึงว่าสินขาดว่าจิตใจก้าวไปถึงมันเป็นระสวนดาบันตอนนี้ความไม่พอของจิตเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามากพอสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระอริยสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์หกมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะเสริมอีกนิดก็ต้องมีพรหมวิหารพระพรหมวิหารสิ่งปกติแล้วก็มีอิริยาบถปากเป็นนี่เป็นอันว่าสำหรับพระวิหารสี่ก็เป็นแบบเบาๆพระโสดาบันเห็นว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาปุถุชนคนนั้นไม่ได้เกิดมาต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสิริทาคามีก็ทำลายความโลภด้วยการจะทักตามที่พระมหาวิทย์เคยพิจารณาคือวิจัยมาให้สอนให้ทราบว่าใช้คำว่าละสละเมื่อละเพื่อความสุขของคนอื่นคำ
ที่ต้องการอาตมาขอใช้คำว่าสละไม่ได้เสียสละเสียสละการที่พระมหาบุตรที่ใช้มาว่าเป็นเรื่องของปุถุชนอาตมาเห็นชอบด้วยแต่ท่านหลักพระสิทธาธรรมีได้คำว่าสละสละอย่างนี้ไม่มีเยื่อใยอะไรนักแต่ต้องมีพระรองใครยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภลงไปและมีกำลังใจและจะมีอันสีสูงขึ้นในจิตจนเป็นอันตรายถ้าว่าเกิดจะให้อะไรได้เป็นของมากไม่ขอเป็นของหลักของที่ใครนะและความหลงคลายตัวคิดถึงความตายมีสมัยอย่างนี้หนึ่งต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัดในตอนที่จะเข้าพระประสงค์พระอนาคามีจึงเป็นของไม่ได้การที่จะทรงอารมณ์ทำลายราคะจึงถึงว่าร่างกายสวยและอุตส่าห์สวยหมดไปทำความรู้สึกเป็นแค่ในสิ่งไปนี้เพราะว่าเป็นการข้ามมาตามนั้นเวลาเรียนมาทำงานเอาเสร็จเป็นอันว่าสำหรับราคะเนี่ยขอพระมหาวิทย์ธรรมดาพระพุทธบริษัทผู้รับทราบในตรวจสอบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาไม่ใช่กรรมฐานของนาพิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนและร่างกายของคนอื่นพยายามหาความสงบให้พบถ้ายังไม่พบก็แสดงว่าอารมณ์ยังมืดอยู่ท่านนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพุทธวันทรงตรัสทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่การเก็บแล้วต้องใช้ปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาว่าทำไมน้อยแรงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเป็นชิ้นเป็นผ้าเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแค่ทิศข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้ปัญญาทำหยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อลักษณะเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้ในงานสะอาดแล้วก็สกปรกก็จะเห็นได้ว่าเป็นของสกปรกนั้นดูส่วนต่างๆของร่างกายที่อุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสน่ห์น้ำลายเป็นต้นหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ดินและสวยสดงามไม่หยิบไปจากประมาณตาข้างทิ้งไว้ออกไปออกมาแต่ต้นตัดมันแล้วระวังไม่เฉยๆใส่แจกันไม่มีน้ำเพียงแค่ไม่สิ้นวันที่จะแปรแต่ได้แม้การเดียวเรื่องความสกปรกสิ่งของจะหายไปอันนี้อาจารย์มาพ่อขอถวายพระพรธรรมะเอาไว้และก็ขอกราบบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านว่าการใช้อาสุปสัญญาก็ดีการยึดตามติดตัวหายก็ดีเป็นการทำลายราคะแต่งนั้นก็ใช้การทำงานจิตของตนจะสามารถไม่สามารถจะรับได้เท่าไหร่ก็ใช้เฉพาะเวลาเฉพาะสองสามนาทีต่อมาให้จิตมีอารมณ์จริงไม่จิตมีอารมณ์จริงแล้วไปไม่ช้านานเท่าไหร่ก็สามารถจะทำลายได้ตามความประสงค์เอาสำหรับราคะแต่งนี้ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้สัพพังอาราธังธัมมตุ
สัตตังโฆ
สังฆา
พุทธังตังยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะยังสัมมกัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสังฆาสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาตนาทังอาชะมยาอจเวคิตวายโยปินนาปาโตปาริคุโตโสเนวทวายนมัทายนมันดานายนวิภูสนายะยาวะเทวะหิมัสกายะสถิติยายาปนาสุปรติยาปัมมัจจริยานุคหายะเอติปุรานันจเวทนาปฏิหังคามินวันจเวทนานาอุปาเทสามิยาตราจเมภเวสติอนวัชตาจภาสุวิหารโรจาติอัจฉมยาอัปจเวคิตวายังเสนาสนังปริมุตตังตังยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณหัสสะปฏิฆาตายะดังสัมมกัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสังฆาสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปริสสยวิโนทานังปฏิสังลานังปรามัตถังอาชะมยาตวายโยคิลานปัจจยเปสัจฉปริคาโรปริพุตโตสุยาวะเทวะปันนานังเวยาภาธิกานะเวทนานังปฏิฆาตายะอัพพยาปัจฉปรมัตตายะติทันตมยังอุทิสนาทิฐานะคาถาโยปันนาโอ้
สา
ขิกวานุนินทุตันเตชะสาปวัตตุเตชะยะมังคะลานิมาราติเรกะมะปิยุตชิตสัพพะรัตติโอ้
Pottasamani mama
วิราคาสาวิราคิติโยพุทธาสามานีมามะพุทธาสัตสวะหุสัมปติฉามิเป็นเวงภาวะอาหารือนาสังสีมวมลมมาจะมหาเทวาสเพยัคคาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาคาพิรามา
ทำคุณยักษ์ระมทำคุณยักษ์ระมคุณใดคุณระคุณใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนกุศลนี้ที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วที่เคยร่วงเกินมาแล้วชาติก่อนก็ดีชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้พระเข้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลละพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้และขออุทิศส่วนให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนักการบัตรเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดในชาติปัจจุบันนี้เถิดอัตระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตุนทานภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปัน